ายการเปิดดวง12ราศีนะคะยังอยู่กับแพลอาจารย์พรพจน์เนาะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะพูดคุยสายสดกันแล้วนะคะรีบลงทะเบียนกันก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494และอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606ครับสำหรับช่วงนี้พร้อมแล้วนะคะมาเริ่มต้นกันที่ SMSแรกของวันนี้พูดผิดเนี่ยแหละการสื่อสารนะคะพยายามระมัดระวังแล้วก็ต้องผิดทุกทีเลยนะคะท่านแรกวันที่14ธันวาคมปี00นะคะเวลา24นาฬิกาตรงวันเสาร์นะคะจะได้เดินทางไปต่างประเทศเดือนไหนคะบ้านที่อยากจะได้ซื้อเนี่ยจะได้ซื้อไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยจากข้อมูลที่ได้14ธันวาปี2500ตอนเที่ยงคืนเนี่ยค่ะ อย่างที่เคยคุยว่าถ้ากติกาเราจะใช้เป็นวันสากลถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์แต่คนที่เกิดใกล้ๆ2500ถอยหลังขึ้นไปเนี่ยค่ะถึงจะเลยเที่ยงคืนไปแล้วก็ยังยึดถือว่าเป็นวันเดิมฉะนั้นกรณีนี้ผมจะพยากรณ์บนสมมติฐานที่ว่าเที่ยงคืนเนี่ยเป็นเที่ยงคืนของเสาร์นะฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะครับถ้าไม่ใช่ส่งมาถามใหม่ฉะนั้น อย่างสมมติฐานที่เรียนมรณะเป็นสีเนี่ยก็หมายถึงว่าต่างถิ่นฐานต่างประเทศมีโอกาสครับในแง่ของการเดินทางและในแง่ของสมมติฐานเวลาที่เกิดผมเชื่อว่าไม่ผิดเพราะเกณฑ์มันขึ้นเด่นชัด2ช่วงเวลาถ้าของคุณเนี่ยประมาณเดือนกันยากับตุลามีเกณฑ์แต่ใช่ว่าเดือนอื่นจะไม่มีแต่โอกาสอาจจะน้อยกว่าช่วง2เดือนที่ผมพูดส่วนในเรื่องของการซื้อที่อยู่อาศัยบ้านเนี่ยรอนิดนึงได้ไหมครับรอให้เข้าช่วงย่าง59ก่อนมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของบ้านที่พักอาศัยครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุพัตรานะคะเกิดวันเสาร์ที่28กันยายนปี11เวลา10นาฬิกา33นาทีนะคะหนี้สินพอจะเบาลงบ้างไหมการเงินจะเป็นไงบ้างคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47นะครับในเรื่องของสภาพคล่องอาจจะต้องรอให้เลยผ่านไตรมาสที่3นี้ไปแล้วอาจจะหมายถึงมีแหล่งเงินทุนที่ต่ำกว่าวิ่งหมุนก็ได้นะขอความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งทำธุรกรรมผ่านในระบบเกณฑ์ในเรื่องของการบริหารสภาพคล่องดีขึ้นแม้จะเป็นในลักษณะของเงินผ่านมือนะก็ตามหลังวันเกิดให้คุณถวายชุดสังฆทานยาแด่พระภิกษุสงฆ์ครับค่ะบ้านเลขที่ทับ192ค่ะ92เนี่ยในเรื่องของเสน่ห์ความสำเร็จเลขหนึ่งชื่อเสียงทายทิศถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาคุณวัชรานะคะเกิดวันที่24กุมภาพันธ์ปี12เวลา9นาฬิกา25นาทีถามอาจารย์2เรื่องนะคะโชคลาภแล้วก็สุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับเสียงโชคใช้ปีหน้าฟ้าใหม่ค่อยว่ากันนะจังหวะตอนนี้ปีนี้พักก่อนปีนี้ไม่ค่อยดีจริงๆนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะครับปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตอันนี้จะเป็นกลุ่มสุขภาพในพื้นชะตาครับค่ะและเบอร์โทรศัพท์51ค่ะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูเป็นคู่มิตรทำอะไรก็มีคนสนับสนุนค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธนวินนะคะเกิดวันอังคารที่14กุมภาพันธ์ปี21เวลา9นาฬิกา30นาทีปีมะเมียนะคะครับตกงานนะคะแล้วจะมีโชคลาภบ้างไหมคะแต่ปัจจัยดีๆก็ยังพอมีนะครับในเรื่องของเกณฑ์งานใหม่นะก็ขวนขวายหน่อยแล้วก็หาโอกาสทำบุญเสริมปีนี้ให้คุณไปซื้อพวกจะเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้นะค่ะซื้อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และผมฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวริษานะคะเกิดวันที่21กันยายนปี32ปีมะเสงนะคะวันพฤหัสเช้า9โมงมีเนื้อคู่ไหมแล้วก็จะได้ย้ายงานไหมคะปีที่ผ่านมาเพิ่งมีปัญหาเรื่องราวในเรื่องของความรักหรือเปล่านะฮะหรือเป็นปีที่เงียบเหงาเป็นพิเศษนะเกณฑ์ความรักในช่วงนี้ผมดูหลังวันเกิดเลยละกันนะค่ะแต่ความจริงอายุก็ยังไม่ได้เยอะเนาะเพิ่ง20กำลังจะ26เต็มย่าง27เอาอย่างนี้จังหวะเวลาที่เด่นที่สุดก็คือในช่วงอายุย่าง29
นะสมหวังจริงจัง 2-3 ปีเป็นเรื่องเป็นราวนะครับส่วนเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงตอนนี้ย่าง26ไม่กี่วันก็จะเข้าย่าง27ค่ะถ้าเข้าย่าง27ไปแล้วเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานหลังวันเกิดใช่ฉะนั้นก็ถ้าอยากจะเปลี่ยนจริงๆก็ต้องหาหรืออาจจะเป็นการโรเททภายในก็ได้นะครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่21พฤษภาคมปี10นะคะ8โมงเช้าวันอาทิตย์ถามลัคนาราศีจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็พื้นดวงโดยรวมเป็นอย่างไรบ้างคะนครศรีธรรมราชสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะหรือมิถุนนั่นแหละนะครับปีนี้ก็ต้องบอกว่าจังหวะการเปลี่ยนผ่านของพระพฤหัสบดีเนี่ยซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินขออภัยดาวในเรือนคู่ครองของชาวราศีเมถุนนะครับก็ทั้งสองเรื่องราวก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของพื้นชะตาสำคัญในเรื่องของอาชีพนะสำคัญในเรื่องของอาชีพแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากเตือนในช่วงปีจรนี้ถ้าขับรถขับราฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุให้ดีนะครับปัญหาสุขภาพเน้น2กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกฮะพวกทางเดินอาหารนะเบาหวานซีสต่อมน้ำเหลืองหรือแม้กระทั่งอีกกลุ่มนึงจะเป็นระบบภายในของสุขภาพสตรีฮะระบบสืบพันธุ์ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณระวิศรานะคะเกิดวันที่21พฤษภาคมปี26วันเสาร์เวลา 8:09 นการเงินกับความรักค่ะการเงินกับความรักเป็นอย่างไรกาลีจี้ไปที่เรือนเงินนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะคล่องทั้งสองขาเหมือนกันนะเพราะว่าปัจจัยบวกก็มีสิ่งสำคัญที่อยากจะให้ทำเสริมในช่วงอายุย่าง33นี้ก็หาโอกาสนะครับถวายพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดกับวัดส่วนในเรื่องของความรักถ้าคุณมีคู่หลีกเลี่ยงการประทะครับปีนี้คนรักไม่หลงให้ในทางกลับกันถ้ายังโสดอยู่เกณฑ์รักใหม่ถ้าจะมีต้องให้เพื่อนช่วยหาครับบ้านเลขที่ทับ5ค่ะศีลบริสุทธิ์พระหัตถ์ถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐธิดานะคะเกิดวันที่4ธันวาคมปี31เวลา 8:43 นมีเนื้อคู่ไหมคะจะเจอเมื่อไหร่วันนี้ถามเรื่องราวของความรักมาพอสมควรนะครับค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง27นะย่าง28นี่บอกว่าเด่นจริงๆนะแต่เกณฑ์คู่คือพื้นชะตาตอบ2ส่วนพื้นชะตาเกณฑ์ความรักไม่ค่อยสมหวังลงตัวยากแต่ว่าย่าง28ที่กำลังจะมาถึงนั้นจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวถึงเนื้อถึงตัวและคู่จริงๆถ้าได้คนที่มีตำหนิสูงวัยกว่าอันนี้คือถือว่าสมรูปมากครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนารินนะคะเกิดวันที่26มกราคมปี25วันอังคารเวลา20:00 นะคะถามการงานการเงินโชคลาภเปลี่ยนงานช่วงนี้ดีไหมคะตอบแบบนี้นะเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอ่ะมีนะครับแต่ว่าองค์รวมในเรื่องของงานเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้เหนื่อยหน่อยไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดเดิมหรือเปลี่ยนไปอยู่ในส่วนของกลุ่มงานใหม่แต่ถ้าให้ฟันไปเลยนะว่าควรจะเลือกแบบไหนผมเชียร์ให้อดทนและอยู่ที่เดิมนะครับลองดูฮะจัดโต๊ะทำงานตัวเองเนี่ยนะลองจับลองขยับให้มันเห็นเป็นนัยยะสำคัญแล้วก็ในเรื่องของโต๊ะทำงานถ้าสามารถหมุนปรับได้ให้หันไปทางทิศใต้นะครับส่วนในเรื่องของเลขเบอร์โทรศัพท์10กับ27ค่ะกำลังพระเสาร์กับคู่พระพรากไม่ดีทั้งคู่เลยนะครับให้ใช้เบอร์โทรศัพท์เหมือนเลขบ้านลงท้ายด้วย16เนี่ยโสรถมหามงคลมั่งคั่งสมปรารถนาครับค่ะทะเบียนรถ516ค่ะก็เหมือนกันอย่างที่เรียนนะแล้วก็เลข5เนี่ยพฤหัสคุ้มก็หมายถึงในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความสำเร็จครับค่ะและบ้านทับ5เช่นเดียวกันเป็นเลขสุขเคราะห์ที่ดีที่สุดอยู่แล้วครับนะคะตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะรับสายค่ะสวัสดี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 ค่ะค่ะคุณอะไรคะคุณวีระวันยิ้มแย้มค่ะโอ้โหขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะเกิดวันอาทิตย์นะคะวันที่6ค่ะพฤศจิกาค่ะ2509ค่ะจ้า
คืนมะเมียค่ะเวลาเกิด11โมงครึ่งค่ะ11โมงครึ่งจ้ะปีนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง49นะครับค่ะนะก็ปีนี้จริงๆจะเตือน2เรื่องก็คือ1ถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องงานมากลักษณะการทำงานก็ต้องมีการจรมีการเดินทางไม่ได้อยู่กับที่นะครับ2จะเตือนปัญหาเรื่องการเงินนะครับโดยเฉพาะการสร้างหนี้มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นบ้างไหมครับมีค่ะมีอะไรล่ะเฉลยมาเฉลยมามีอะไรไม่ยอมเฉลยมาสิทายไปแล้วอ่ะต้องเฉลยเดี๋ยวคนไม่รู้ว่าตรงหรือไม่ตรงอ่ะทำงานอะไรอ่ะว่ากันจริงๆครับค่ะทำงานพนักงานเก็บค่าโดยสารค่ะรถเมล์ค่ะโอเคแล้วด้วยพื้นชะตาด้วยนะไม่ใช่เฉพาะปีจรของคุณเนี่ยจำไว้นะฮะลักษณะการทำงานเนี่ยต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปจะจะถามคำถามเรื่องอะไรฮะเชิญเลยครับค่ะแล้วโชคลาภมีไหมคะการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับแล้วปีนี้อย่างที่ผมเตือนน่ะให้ระวังปัญหาการเงินนะปัญหาภาระหนี้สินแล้วก็ในดวงเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีความตั้งใจจะขยับขยายเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกยานพาหนะหรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยด้วยนะครับค่ะแล้วก็สุขภาพค่ะสุขภาพของคุณหลักๆเลยนะดูพวกน้ำตาลนะครับนะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองพวกนี้คือดาวจันทร์นะครับแล้วอีกกลุ่มนึงจะเป็นระบบภายในของสตรีนะมดลูกรังไข่ครับจ้ะมีเนี่ยทะเบียนรถอะค่ะ6406ดีไหมคะ6406มอเตอร์ไซค์ค่ะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เป็นไหมไม่ค่ะนะก็ใช้น้ำพระพุทธมนต์เนี่ยนำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะไปที่เลขศูนย์ครับค่ะแล้วช่วงนี้ถ้าเป็นสัญญากู้เงินอะไรเงี้ยจะผ่านไหมคะก็มันมีเกณฑ์เป็นหนี้ไงที่ทายไปมีเกณฑ์เป็นหนี้มีเกณฑ์ซื้อของใหญ่ได้เป็นหนี้ถูกไหม คุณจะลงคุณซื้อของใหญ่ใช่ไหมซื้อสองชิ้นใหญ่ใช่ไหมค่ะบ้านหรือว่ารถหรืออะไรฮะคือสหกรณ์ค่ะคือจะเอาเงินไปทำอะไรไปใช้หนี้เขาอะค่ะโอ้ไปใช้หนี้เลยอะถ้าอย่างนั้นนะแต่ว่าผมก็ยังพูดเหมือนเดิมนะไอ้เรื่องพวกอสังหาเนี่ยปีนี้ก็ยังมีเกณฑ์อยู่นะครับหรือขยับอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าฮะตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วมีไหมฮะก็มีค่ะแต่ไม่ทำหมายถึงยังไม่ได้ลงมือซื้อใช่ไหมฮะใช่ค่ะทายเหมือนเดิมนะถึงจะเอาไปใช้หนี้ส่วนหนึ่งเดี๋ยวต้องมีการขยับขยายในส่วนที่ผมทายไปเมื่อสักครู่เนี่ยแต่ว่าเบื้องต้นในแง่ของการกู้ยืมเองนั้นนะของคุณช่วงนี้ให้คุณซื้อน้ำดื่มเนี่ย15ขวดถวายพระสงฆ์น้ำดื่มไปทางศาสนาอิสลามได้ไหมคะอ๋อได้สิครับผมว่าก็บำรุงค่าน้ำที่มัสยิดก็ได้จ้ะหรือจะซื้อน้ำดื่มเข้าไปใช้ในกิจของทางศาสนาอิสลามก็ได้ครับค่ะได้เหมือนกันเลยจ้ะเนาะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณรุจีนะคะเกิดวันที่4สิงหาคมปี14เวลา21นาฬิกานะคะวันพุธนะคะถามเรื่องครอบครัวค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45นะค่ะย่าง45ถ้าคุณประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้นะปีนี้ผมถือว่าเพิ่งผ่านเลยนะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังปีที่แล้วไม่ดีเลยนะครับคุณรุจีแต่ตอนนี้เมื่ออายุย่างเปลี่ยนทักษะเคลื่อนจะค่อยๆเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นขอให้เชื่อนะขอให้เชื่อแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมก็ของคุณรุจีเน้นเด็กเล็กๆนะโรงพยาบาลเด็กก็ได้เด็กที่ได้โอกาสมากน้อยตามกำลังครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวิชยานะคะเกิดวันที่26พฤศจิกายนปี32เวลา3นาฬิกา15นาทีฟ้าสว่างวันอาทิตย์นะคะถามลัคนาราศีจากจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็การงานการเงินสุขภาพด้วยค่ะก็ชัดเจนนะครับเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับตุลก็ต้องถือว่าปีนี้เป็นปีแห่งการพ้นภัยถ้าเทียบกับช่วงปี2ปีที่ผ่านมาแต่สิ่งที่เป็นห่วงอยู่อาจจะเป็นปัญหาต่อเนื่องจากช่วงก่อนหน้า
ก็คือในเรื่องของการเงินการเงิน2ปีเลยนะครับทั้งช่วงอายุย่าง26ซึ่งกำลังจะหมดไปไม่กี่เดือนและย่าง27ที่กำลังจะมาถึงเหมือนกันนะมันมีเกณฑ์ในเรื่องของภาระหนี้นะของคุณในแง่ของการทำบุญเสริมย่าง26นี้ซื้อสายยางถวายวัดใช่15เมตรนะส่วนหลังวันเกิดเนี่ยให้คุณถวายมีดโกน8ด้ามหรือ8อันครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณศรีสุดานะคะเกิดวันที่22พฤษภาคมปี35ตรงกับวันศุกร์เวลา5นาฬิกานะคะการเงินการงานตกงานมาแล้ว4เดือนนะคะยังไม่ได้งานเลยค่ะอาจารย์ช่วยหน่อยค่ะฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์นะฉะนั้นในทางโหราศาสตร์เป็นคนวันพระฤหัสบดีพอเข้าอายุย่างแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเข้าอายุย่าง24เนี่ยที่เพิ่งผ่านมาได้ประมาณ2เดือนเศษๆเกณฑ์งานใหม่ก็มีนะครับแต่อาจจะเป็นช่วงประมาณกันยาตุลานะค่ะหนึ่งเลยก็ทรงแบบเนี้ยคือเกณฑ์งานทรงแบบเนี้ยก็แน่นอนต้องดิ้นรนต้องขวนขวายสร้างโอกาสให้กับตัวเองในแง่ของการทำบุญเสริมของคุณปีนี้นะให้คุณไปถวายเทียนพรรษาแล้วก็ถ้าเข้าวัดทุกครั้งหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงครับมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของงานครับนะคะขอให้โชคดีนะท่านต่อไปค่ะคุณอุไลนะคะ เกิดวันพฤหัสที่3สิงหาคมปี10เวลาเกิดประมาณ19นาฬิกานะคะถามลัคนาราศีด้วยจากจังหวัดอุบล นะคะอุบลราชธานีนะคะแล้วก็การงานการเงินโชคลาภค่ะเกิดเวลา1ทุ่มตรงนะครับพระราชบดีลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับธนูก็ต้องบอกว่าโดยองค์รวมเนี่ยหลังจากการโยกย้ายของพระพฤหัสบดีส่งผลดีนะครับทั้ง1ในแง่ของสุขภาพ2ในเรื่องของหน้าที่การงานก็ตามจะได้รับการยอมรับมากขึ้นแต่สิ่งที่เป็นห่วงจะเตือนช่วงนี้ก็คืออย่าสร้างศัตรูนะครับ2สุขภาพเน้นช่องท้องและ3ปัญหาสภาพคล่องระวังหนี้สินหาโอกาสตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณเขมิกานะคะเกิดวันที่9มีนาคมปี21วันพฤหัสเวลา 22:45 นาทีนะคะถามลัคนาราศีด้วยจากกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็โชคลาภกับการเงินค่ะเป็นของคู่กันทีเดียวลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับอย่างที่เรียนนะตุลช่วงนี้ก็ระวังนะเรื่องเงินทองเนี่ยใช้จ่ายอย่าประมาทนะสะดุ้งเลยนะครับส่วนลัคของคุณเนี่ยดาวการเงินก็เสียจริงๆช่วงอายุย่าง38ณขณะนี้นะครับสถานพยาบาลนะโรงพยาบาลที่มีการจัดสร้างโรงพยาบาลสร้างตึกนะหรือแม้กระทั่งซื้อพวกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ให้คุณไปบริจาคเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบครับค่ะแต่ว่าประมาทจริงๆนะคะคราวนี้เขาประมาทตลอดชีวิตประมาทไม่ต้องดูปีจรจ้ะมาท่านต่อไปค่ะคุณทรงฤทธิ์นะคะเกิดวันเสาร์ที่28ธันวาคมปี17นะคะเสาร์ตอนเช้าค่ะถามเรื่องการเงินและครอบครัวค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41นะครับ41เข้าย่าง42ปลายปีนี้ก็บอกว่าอยากจะใช้คำว่าก็ถ้ารักกันแล้วก็จะรักกันมากขึ้นค่ะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรกันอยู่เนี่ยอดทนหน่อยประคับประคองให้ผ่านช่วงปลายปีนี้ไปทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในส่วนของสภาพคล่องเนี่ยอันนี้เป็นห่วงของจริงถ้าไม่มีหนี้ระวังจะมีหนี้นั่นไงนะครับหรือถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มพูนหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนะครับก็ลองดูนะครับวัดวาอารามแถวบ้านถ้ามีสิ่งปลูกสร้างหรือบูรณะซ่อมแซมให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนเรื่องของพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างพวกนี้ตรงที่สุดขนทรายเข้าวัดก็ได้ครับนะบ้านเลขที่ทับ99ค่ะแต่เลขเป็นมงคลอยู่แล้วฮะในเรื่องของความสำเร็จอย่างน่าสะใจและจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทะเบียนรถ8689ค่ะ8689ราหูเนี่ยเป็นบาปประเคาะใหญ่นะครับก็ในเรื่องถ้าจับคู่กับสุขเนี่ยกิเลสกำดับกับกิเลสกำดับสุขก็หมายถึงว่าอาจจะโมเมาลุ่มหลงผิดพลาดในเรื่องรักๆใกล้ๆได้ระวังส่วน89เนี่ยพอจับกับพระเกศซึ่งหมายถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบางครั้งอาจจะโมเมาลุ่มหลงงมงายนะแค่ยึดเหนี่ยวผมไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแต่อย่างใดอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะ
บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8ทั้งคู่เลยค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคงต้องไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดกันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ทาง SMS ก็พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606ช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ